าอย่ามาสนใจถึงอย่างไรมันก็เรื่องของลุงหลานเอ๋ยเฉยๆดีเองอย่าลงเล็งเข้ามาเกี่ยวยุ่งไม่กี่คนที่เขารู้กันแต่หลานนั้นโจดจันทั่วกรุงสะสมเด็กเลี้ยงเด็กมากมายทำไงได้ลุงมันชอบของลุงหลานจ๋าอย่ามาโวยวายจงเห็นใจในอายุของลุงเปรียบเหมือนไม้ไกลลำธารนับแต่วันจะล้มหักคุณโอกาสน้อยเต็มทีแล้วนะถ้าเวลาดีกว่านอนตีคุ้งลุงแก่แต่ก็มีหัวใจทำไงได้ก็มันเรื่องของลุงหลานจ๋าอย่ามากระเซาแย่โยยาวพูดหยอกล้อลุงไม่ว่าตัณหาหลานก็เด็กนั้นเสียคนจะยุ่งตั้มหนุ่มๆเดียวนี้สิร้ายเชื่อไม่ได้ร้ายยิ่งกว่ายุ่งลุงจึงช่วยเด็กด้วยสงสารเพราะเด็กนั้นมันก็สงสารลุงหลานจ๋าอย่ามาต่อแยกสารแน่ในเรื่องของลุงกล่าวแกะระแคะระคายถึงหูยายแล้วมันจะยุ่งไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาหูเบิกขาดีกว่ากระทุ้งมีตาดูหูฟังนิ่งไว้ถึงอย่างไรมันก็เรื่องของลุงหลานจ๋าอย่ามาต่อแยสารแน่ในเรื่องของลุงกล่าวแกะระแคะระคายถึงหูยายแล้วมันจะยุ่งไม่ได้ดีอะไรขึ้นมาหูเบิกขาดีกว่ากระทุ้งมีตาดูหูฟังนิ่งไว้ถึงอย่างไรมันก็เรื่องของลุง